ไปต่อกันอีกหนึ่งปัญหานะครับที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็พยายามหาวิธีแก้ไขกันมาโดยตลอดอนะครับปัญหาที่ว่านะครับแล้วก็มักจะได้รับการร้องเรียนจากประชาชนก็คือการขับรถจักรยานยนต์ขึ้นมาวิ่งบนทางเท้านะครับก่อนหน้านี้เขามีการทดลองใช้กล้องวงจรปิดโดยใช้ระบบ AI เข้ามาตรวจจับและกวดขันวินัยจราจรนะครับโดยเกือบ3เดือนที่ผ่านมาก็คือช่วงมิถุนายนถึงสิงหาคมสามารถตรวจจับผู้กระทำผิดได้มากกว่า18,000รายครับ กรุงเทพมหานครนะครับได้มีการอัปเดตนะครับข้อมูลความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับโดยทางคุณสิทธิชัยอารัญยการน์ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราช,ราชาการกรุงเทพมหานครร่วมกับสํานักเทศฯฯกิจลงพื้นที่ไปติดตามนะความคืบหน้าบริเวณสะพานข้ามบึงพระรามเนะครับที่ริน ริมถนนประดิษฐ์มนูธรรมยังพบผู้กระทำความผิดอยู่หลายรายนะครับก็คือเห็นกับตาเลยนะก่อนหน้านี้เนี่ยกรุงเทพมหาคนครได้เริ่มดําเนินการทดลองใช้กล้องวงจรปิดระบบ AI เออรายงานการตรวจจับและกวดขันวินัยจราจรเพื่อลดจํานวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าในหลายๆจุดทั่วกรุงเทพนะครับอย่างเช่นที่บริเวณถนนลาดพร้าวปากซอยรัชดาพิเศษ36ปากซอยเพชรเกษม28ปากซอยเพชรบุรี9และพบนะครับว่าจํานวนรถจักรยานยนต์รับจ้างและ รถพนักงานขนส่งอาหารและพัสดุกระทำความผิดลดลงแต่พบปริมาณของผู้ที่ฝ่าฝืนเป็นประชาชนอื่นๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับโดยตลอดเวลาของการทดลองติดตั้งกล้องตรงนี้นะก็คือตั้งแต่เดือนมิถุนาจนถึงสิงหาที่ผ่านมากล้องที่เป็น AI เนี่ยสามารถตรวจจับรถมอเตอร์ไซค์ฝ่าฝืนได้18,474หราย กระดาษที่ทางเทศกิจเองก็ลงพื้นที่ไปกวดขันนะก็สามารถจับกลุ่มผู้ฝ่าฝืนได้กว่า3,800รายก็ตักเตือนกันไป174รายด้วยนะครับโดยทางด้านของพลตำรวจเอกอดิตงามจิตสุขศรีนะครับที่ปรึกษาผู้ว่ากรทมนะครับก็ได้บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เชิญผู้ประกอบการรถรับส่งอาหารและพัสดุมาหารือแนวทางและแก้ปัญหาร่วมกันแล้วนะครับแล้วก็ย้ําว่ากรทมไม่ได้แก้ปัญหาด้วยการปราบปรามเป็นหลัก แต่ก็จะมีการขอความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดียและช่องทางอื่นๆซึ่งหลังจากนี้จะมีการลงนาม MOU ร่วมกันร,ระหว่างกรุงเทพมหาคนครและผู้ประกอบการขับรถขนส่งอาหารและพัสดุเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้มีการกระทําความผิดเพิ่มมากขึ้นนะครับ AI ไม่เลือกนะครับใครทําผิดก็จับทั้งหมดนะใช่แล้ข้อมูลถูกเล็คอร์ดอยู่ในระบบด้วยนะครับ